สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนอีกแล้วนะครับกับอุ้ยใครโผล่มาหน้ามันเนี่ย ว่าเราเปลี่ยนที่กันหน่อยดีกว่ามาพบกับพวกเรา3คนอีกแล้วนะครับกับปาคาตี้พี่เซนและน้องตีต้าครับวันนี้ Finding Animal EP 5ครับไฮไลท์ของเราคือเราจะพาทุกคนมาจับเจ้าเทราโนดอนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยป้าจับได้86ตัวแล้วนะครับจากทั้งหมด101ตัวซีซ่าได้กี่ตัวแล้วครับ88ตัวครับ88ตัวนะครับที่เต็นแล้วครับ86 86ตัวนะครับซึ่งป้าขอดูก่อนนะฮะด้านล่างเนี่ยฮะก็จะมีเทรานูดอนนะฮะที่เป็นระดับอินเซนแล้วก็ไทเซโรทอปนะฮะที่เป็นไดโนเสาร์ทั้ง2ตัวที่เรายังได้ไม่ครบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บให้ครบเลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปจับเจ้าไดโนเสาร์ทั้ง2ตัวนี้เดี๋ยวป้าจะขอพาเราไปจับสัตว์ตัวอื่นก่อนนะครับไประหว่างรอครับเราจะไปจับสัตว์ตัวอื่นกันก่อนนะครับท่าดาวท่าดาวท่าดาวเอาละครับตอนนี้พี่เซนบอกว่าโซนทะเลทรายใช่ไหมครับใช่มีตัวที่ป้าต้องการอีกหนึ่งตัวดูซิว่าเราจะเจอสัตว์ตัวนี้ตามที่พี่เต็นบอกหรือเปล่านะครับโอ้โหเด็กๆลื่นเริงกันเหลือเกินนะฮะคืออ๋ออยู่ข้างบนนี้เหรอครับอ๋อนี่ช่องนี้นะครับพอเราเหยียบแผ่นจะหายอ้าวอุ้ยอ๋อนี่ครับถ้าเราเหยียบแล้วมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวป้าขอลองก่อนนะครับพี่เต็นชึบไหวโอ้ยพลาดครับทำไมครับชึ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 บอุ้ยฮึบฮึบเอื้ออ๋อน้องลิต้ารออยู่แล้วนะครับนี่ครับเราได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะโอเคเราไปหาตัวอื่นกันดีกว่าครับไปวิ่งตามเด็กเล็กไปครับตัวนี้คือระดับเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับนี่มาอยู่ข้างในนี้มาอยู่ข้างนี่ครับนี่ครับตัวอยู่ในช่องนี้เหรอฮะใช่ต้องเข้าไปใช่ไหมใช่ครับปึ๊บอ๋อนี่ครับมาหลบอยู่ตรงนี้นี่เองฮะความจริงตัวนี้ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเขาแอบอยู่แบบยากมากเลยนะฮะอย่างนี้นี่เองครับใช่ครับมาตัวต่อไปเราจะไปหาอะไรกันต่อดีครับซีซ่าจะพาป้าไปหาสัตว์ตัวไหนต่อไปครับแร็คคูนแร็คคูนนะครับไปตามเด็กซีซ่าไปหนูก็ยังไม่ได้เหมือนกันแร็คคูนเอาเหรอฮะพี่เซนก็ยังไม่ได้ตัวนี้นะครับไปเราไปตามจับเจ้าแร็คคูนด้วยกันเลยครับแร็คคูนบอกมันก็หายเฮ้ยเขาก็หายอยู่ What? อยู่ในท่อเหรอฮะชึบปึ้งอยู่ตรงนู้นป้ามันอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้เหรออ๋ออยู่อีกด้านหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้นี่เองครับตรงนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่ครับชึบชึบแต่ถ้าเกิดเรามาถึงตกสีม่วงคือมันน่าจะหายหนูว่าชึบพอเรามาตกสีม่วงคือบล็อกมันจะหายป้าชึบอุ้ยอ๋อบล็อกสีม่วงตรงนี้จะหายไปนะครับมาเดี๋ยวป้าลองดูนะฮะปึ๊บ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 โอ้ตอนนี้ป้าเริ่มเล่นเก่งขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จับเจ้าแร็คคูนไปได้ในที่สุดนะครับเย้โอเคเย้มาเดี๋ยวเราไปหาตัวอื่นกันต่อนะครับเอาละครับหลังจากที่เราเช็คกันมานะครับนี่ครับมีตัวนี้ครับแองกิโลโซรัสนะฮะตัวนี้ครับที่พี่เซนสามารถพาเราไปได้นะครับมาเดี๋ยวเราไปตามเก็บกันครับตามหนูปะตามหนูมามาตามพี่เซนไปน่าจะอยู่ที่นี้แหละตรงไหนครับโอ้ยตอนนี้เราตามพี่เซนมาในนี้รูนี้แน่เลยชึบมีให้ประจนภัยอีกแล้วนะครับลงข้างล่างลงข้างล่างแล้วก็วิ่งตุ๊กตุ๊กตุ๊กมาเข้าห้องมืดเลยเหรอครับตรงนี้ปึ๊บอ๋อต้องกระโดดเหรอฮะใช่กระโดดอ๋อนี่ครับทุกคนก็ตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นมาชึบตรงนี้เหรอใ
นี่หรออ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วครับทุกคนนี่ครับขึ้นบันไดขึ้นมาครับแล้วก็มาตรงนี้ครับจะมีจุดให้กระโดดนะครับชึบโอ้ยากแฮะอ๋อข้างล่างเป็นลาวานะครับใช่ไหมครับซีซ่าใช่ครับชึ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 บเย้ตอนนี้เด็กทั้งสองคนมายืนรออยู่แล้วนะครับโอ้ระดับฮาร์ดนะฮะไปไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปที่ภูเขาไฟเราจะไปจับเจ้าไซเซอร์ท็อปและตัวนันโดดอนก่อนเอาละครับหลังจากที่เราไปจับสัตว์เพื่อรอเวลากันนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาจับเจ้าไดโนเสาร์ทั้ง2ตัวนะครับซึ่งไฮไลท์ของเราในวันนี้ก็คือเจ้าไซเซอร์ท็อปและเทราโดดอนนะครับโอเคน้องซีซ่าหายไปไหนเนี่ยน้องตกอ้าวมาแล้วนะครับเจ้าเด็กซีซ่าวิ่งจู๊ดมาแล้วนะฮะไปตัวแรกครับไซเซอร์ท็อปอยู่ตรงนี้ครับพี่เจนป๋าจะพาไปถ้าเดานี่คือไซเซอร์ท็อปขอเช็คก่อนครับนี่คือระดับอะไรครับเนี่ยนี่ฮะระดับ F Extreme เลยนะครับคนไม่ค่อยหาเจอกันนี่ครับชิงเข้าไปเลยครับนี่ฮะหลังจากนั้นเข้าไปทีนึงนี่ครับเจอแล้วไซเซอร์ท็อประดับ Extreme นะครับเยี่ยมครับตัวแรกผ่านไปแล้วก็ไฮไลท์ของเราครับคือตัวนี้ครับตัวสุดท้ายนะครับของสัตว์ไดโนเสาร์นะครับก็คือเจ้าเทราโนโดนนั่นเองครับมาปึ๊บเริ่มจนจากตรงนี้ครับแล้วก็ซีซ่าเร็วก็กระโดด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 ชึบเราต้องขึ้นไปด้านบนก่อนครับอันดับแรกชึบกดวิ่งนะครับแล้วเราก็กระโดดปึ๊บไปหาเจ้าเด็กไปไปต่อไปย่าภูเขาพี่ได้ไปย่าภูเขาครับตัวนี้ยังโหดด้านหลังไม่ใช่ไหมซีต้าซีต้านี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกมไฟที่แข็งแรงจริงๆนะเขาเป็นเด็กไฟรับจึ๊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 บอุ้ยอุ้ยนี่ครับคือลีลาการเกาะของฟ้าว้าวจึ๊บนี่ครับอุ้ยไปคือไปด้านบนกันเจ้าเด็กใช่ถึงแล้วครับพี่เซนตามมานะครับอ๋อนี่ครับใช่ครับต้องมาทางนี้เลยดา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 การวิ่งราวเนี่ยป้าถนัดอยู่แล้วนะครับใช่แต่ตรงนี้ต้องกระโดดข้ามใช่ไหมต้องบอกว่าคิวเพย์ของป้าเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับเปิบเมื่อก่อนนี่กระโดดอยู่ครึ่งวันนะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็น3ปีแล้วนะฮะเอาละครับว่าถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่แหละครับคือไฮไลท์ครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้นี่คือเดินตามมาได้เลยนะครับอ้าวซีต้าไม่มาเรามานั่งดูซีต้ากันครับโอ้นี่ฮะมาเร็วบ๊ายบายเด็กซีต้าขึ้นมาแล้วไปเดินมาตรงนี้ครับเสร็จปุ๊บเราต้องกระโดดไปแล้วก็กระโดดชิดขอบด้านในเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะไปสู่ทางเดินด้านล่างนะครับเอาละครับเดี๋ยวฟ้าจะลองทำดูก่อนนะครับเดินไปปุ๊บนี่ฮะมายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนมากันยังอุ้ยพี่เซนเดินลงมาแล้วครับนี่ครับเดินตรงไปเลยแล้วก็มาชนกำแพงตรงนี้ครับนี่ครับวาร์ปเป็นจุดวาร์ปนะครับขึ้นเราตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนฟ้าแล้วนะฮะเพราะว่าเทราโดดอนเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่บนฟ้าไม่มันหายนะครับนี่ฮะนี่คือซีซ่ากระโดดให้เราดูก่อนเลยนะฮะนะครับฟ้าจะเริ่มกระโดดแล้วชึบ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 นี่คือจุดพักนะฮะเราไปกันต่อเลยชึบ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 ตรงนี้มีเลี้ยวโค้งด้วยนะฮะนี่ครับชึ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 บนี่เป็นจุดพักอีกจุดนึงครับนู่นครับพี่เซนและน้องซีต้าครับไปรออยู่ที่เจ้าไม่กันล็อกดอนแล้วนะฮะต้องพยายามกันต่อไปชึบชึบชึบอย่าเอาละครับตอนนี้ใกล้เป็นความจริงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะเอาละครับเริ่มตรงนี้ฮึบช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 ึบโอ้อันนี้เป็นซิกแซกเลยนะครับ
อุ้ยป๋าขอหยุดนิดนึงยึบย่าชึบชึบชึบเอาแล้วฮะนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะจับเจ้าเทราโดดอนนะครับไป1ต่อ3ชึบเย้ป๋าจับได้นะครับโอ้โหโดยความช่วยเหลือของพี่เต็นและน้องซีซ่านะครับนี่ก็เป็นตัดระดับอินเซนเลยนะครับที่พวกเราทั้ง3คนช่วยกันมาจับจนได้นะฮะเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของพวกเราทั้ง3คนนะครับกับเกม Finding the Animal EP 5นะครับสำหรับวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จนะครับในการจับเจ้านี่เลยครับเทอรานโอดอนนะครับและในวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับส่วนในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย